กรมอนามัยเตือนกินตับสดไม่สุกเสี่ยงติดเชื้อพยาธิไข้หูดับจากกรณีที่มีการนำเสนอคลิปสาวรีวิวเปิดพิสดารซอยจุ๊กินตับวัวทั้งก้อนทางด้านนายแพทย์อัธพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเรียนแบบเพราะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อและเกิดพยาธิชนิดต่างๆได้โดยเฉพาะหากเป็นตับหมูดิบหรือแบบสุกๆดิบๆจะทำให้เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสซูอิสหรือโรคไข้หูดับซึ่งหากได้รับเชื้อจะทำให้มีอาการปวดศีรษะมีไข้คลื่นไส้อาเจียนบางรายแสดงอาการไข้ร่วมกับมีผื่นอุจจาระร่วงบางรายติดเชื้อที่เยื่อหุ้มหัวใจเยื่อหุ้มสมองรวมถึงอาจทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้กรมอนามัยย้ำทุกเมนูที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์และเครื่องในควรผ่านการปรุงสุกโดยใช้ความร้อนด้วยอุณหภูมิตั้งแต่70องศาเซลเซียสขึ้นไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย5นาทีและไม่ควรหยิบจับด้วยมือนำเข้าปากเพราะอาจทำให้เสียงปนเปื้อนเชื้อโรคจากมือที่ไม่สะอาดแนะนำให้ใช้ช้อนส้อมหรืออุปกรณ์ต่างๆในการหยิบจับแทน